การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปยูโร2020รอบแบ่งกลุ่ม B นัดแรกเมื่อคืนวันเสาร์ที่12มิถุนายน64ที่สนามเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตเดียมรัสเซียปีศาจแดงแห่งยุโรปทีมชาติเบลเยียมพบกับทีมชาติรัสเซียเกมนี้โรเบโต้มาร์ติเนสกุนซือเบลเยียมส่งยูริติเลมองกองกลางจากเลเซอร์ซิตี้นำทัพแดนกลางโดยมียานิคคาราสโก้ดรีเมอร์เทนและทอการอาซาร์ทำเกมรุกสนับสนุนโรเมลูลูคาคูกองหน้าตัวเป้าขณะที่สตานิลาฟเชเชซอฟกุนซือรัสเซียใช้อเล็กซานเดอร์โกโลวินปั้นเกมรุกโดยมีอาเต็มซูบ้ากองหน้ากัปตันทีมลงล่าตาข่ายเปิดฉากครึ่งแรกมาแค่10นาทีเบลเยียมได้ประตูขึ้นนำ 1-0 จากจังหวะที่ดรีเมอร์เทนสะอือเปิดบอลเข้ากรอบเขตโทษอันเดรเซเมนอฟผู้เล่นรัสเซียสกัดบอลไม่ดีมาเข้าทางโรเมลูลูกากูยิงด้วยซ้ายเข้าไปตุงตาข่ายจากนั้นนาทีที่14โอกาสของรัสเซียเมื่ออเล็กซานเดอร์โกโลวินเปิดลูกเตะมุมจากฝั่งซ้ายเข้าเขตโทษมาริโอเฟอร์นันเดสได้โขกเน้นๆแต่บอลตรงตัวตีใบกูตัวถัดมา5นาทีเบลเยียมบุกมาอีกแล้วลูคาคูหลุดมาในเขตโทษฝั่งขวาก่อนจ่ายย้อนมาให้เลอันเดอร์เดนดองเกอร์ซัดข้ามคานออกไปนาทีที่23เบลเยียมได้ลุ้นต่อเนื่องทอการอาซาร์ได้ซัดในเขตโทษแต่ถูกอันทอนทูนิงโกของรัสเซียเซฟเอาไว้ได้ถึงนาทีที่34เบลเยียมหนีเป็น 2-0 จากจังหวะที่ทอการอาซาร์เปิดบอลจากฝั่งซ้ายเข้าเขตโทษอันทอนทูนินปัดมาเข้าทางโทมัสมูนิเย่ซ้ำเข้าไปไม่เหลือซากเข้าสู่ช่วงทดเจ็บนาทีที่45+3เบลเยียมเกือบได้เม็ด3เมื่อยานิคคาราสโก้พลิ้วเข้าเขตโทษฝั่งซ้ายก่อนซัดด้วยขวาบอลพุ่งข้ามคานจบครึ่งแรกเบลเยียมนำรัสเซียอยู่ 2-0 กลับมาเล่นต่อครึ่งหลังรัสเซียพยายามจะหาทางเข้าไปทำประตูแต่นาทีที่88กลายเป็นเบลเยียมที่มาได้ประตูนำห่าง 3-0 จากจังหวะที่โทมัสมูนิเย่จ่ายบอลทะลุเข้าเขตโทษให้โรเมลูลูคาคูกดด้วยขวาเข้าไปไม่พลาดช่วงเวลาที่เหลือทั้ง2ทีมทำอะไรกันเพิ่มไม่ได้จบเกมเบลเยียมชนะรัสเซีย 3-0 เก็บ3คะแนนขึ้นไปนำเป็นจ่าฝูงกลุ่ม B ด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าฟินแลนด์ชนะเดนมาร์ก 1-0